นะคะที่จะได้เห็นเบิ้ลปทุมราชในโหมดจริงจังค่ะแถมยังโชว์บูทเตะต่อยแบบนี้ด้วยเพราะขณะเจ้าตัวยังออกปากบ้างเลยค่ะว่าการพลิกบทบาทในละครเรื่องใหม่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากแล้วก็ยากที่สุดค่ะเห็นจะเป็นเรื่องของการคีปบุคลิกให้นิ่งๆเงียบๆเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสวนทางกับชีวิตจริงแบบสิ้นเทิงเลยนะคะที่หนุ่มเบิ้ลเนี่ยเขามักจะมีภาพจำนะคะกับเรื่องของความกวนความหาซะมากกว่าแต่ถ้าถามว่าอะไรทำให้ตัดสินใจลองแสดงบทที่ไกลตัวแบบนี้เบิ้ลมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาทักษะการแสดงไปอีกขั้นและทำให้คนเห็นว่าตัวเขาเองก็สามารถที่จะแสดงบทบาทได้หลากหลายค่ะส่วนคนดูจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องรอดูฟีดแบ็กกันอีกทีเป็นอีกมุมมองการทำงานที่โตขึ้นไปพร้อมกับเส้นทางใหม่ในวงการบันเทิงด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เบิ้ลปทุมราชก็หมดสัญญาค่ายออกมาเป็นอิสระแล้วทำให้การตัดสินใจที่จะเลือกรับงานต่างๆทำได้ง่ายมากขึ้นค่ะคือถ้าเขาดูแล้วเขาไม่เชื่อนั่นแสดงว่าเขาดูแล้วก็จะกำลังจะบอกแล้วว่าเฮ้ยเรายังเล่นไม่ถึงนะเรายังต้องพัฒนาตัวเองไปอีกแต่ถ้าเขาดูแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเบิ้ลเล่นดีนะลืมคาแรคเตอร์ตลกไปเลยอันนั้นก็ยิ่งดีเราก็จะพัฒนาต่อว่าเบิ้ลมองว่าณตอนนี้ครับณตอนนี้จริงๆคาแรคเตอร์ของเรามันชัดอยู่แล้วในเรื่องของการเป็นวาไรตี้ตลกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองไปที่โอกาสครับโอกาสแล้วก็บทบาทสำคัญกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าวันนึงเราไม่มีชื่อเสียงไม่มีจังหวะชีวิตที่ดีแบบนี้เราจะได้เล่นหรือเปล่างานแสดงยังมีมาเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าถามถึงงานเบื้องหลังการเป็นผู้กำกับตอนนี้ก็ขอบอกว่าเป็นระดับกำกับมิวสิกวิดีโอไปก่อนค่ะเพราะเบิ้ลบอกว่าน่าจะต้องเก็บชั่วโมงบินอีกสักพักจะได้มีประสบการณ์ไว้เยอะๆนะคะอาจจะได้ใช้ทั้งกำกับหนังและละครในอนาคตแต่ปีหน้าได้เห็นแน่ๆคือผลงานเพลงค่ะมีทั้งที่อัดไว้แล้วแล้วก็เตรียมเริ่มอัดกันนะคะก็จะทยอยทำแล้วก็ปล่อยออกมาเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังติดในเรื่องของการทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ทุกวันค่ะต้องแบ่งเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลเส้นเสียงด้วยค่ะ